ลาทั้งแปดตัวของโพม<อ>เ<อ>ชลลีคือของล้ำค่าเพราะพวกมันคือพาหนะขนส่งสินค้าของครอบครัวที่อาศัยในหมู่บ้านเล็กๆทางตอนเหนือของเมืองหลวงแอฟริกาใต้และเป็นแหล่งรายได้เดียวที่พวกเขามีแต่วันนี้ลาของโพก,กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อลาสี่ตัวของเธอถูกฆ่าเมื่อต้นปีนี้กลายเป็นเหยื่อของธุรกิจล่าหนังลาที่ทำรายได้หลายล้านดอลลาร์สหรัฐในแอฟริกาใต้ค่ะ พอบอกว่าเธอและสามีพบเพียงชิ้นส่วนของลาและที่จําได้ว่าเป็นลาของเธอก็เพราะส่วนหนังสีขาวบนหน้าผากของลาตัวหนึ่งและสภาพที่พบคือถูกถลกหนังจนไม่เหล <oh> ือเขาเดิมพอบอ่าไอหนาหัวหน้าฝ่ายตรวจสอบของหน่วยงานป้องกันการทารุณศาสตร์ในแอฟริกาใต้บอกว่า เมื่อปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เข้ายึดหนังลากว่า1,000ตัวที่เตรียมส่งออกไปยังประเทศจีนลาที่ถูกล่าจะถูกทุบด้วยคอนให้ตายหรือถูกถลกหนังทั้งเป็นหนังลาที่ได้มาก็จะถูกต้มและทำเป็นเจลาตินที่เชื่อกันว่ามีสรรพคุณทางยาส่วนเนื้อและส่วนอื่นๆของลาจะถูกทิ้งให้เปื่อยเน่าไปซึ่งหากปล่อยให้ขบวนการลักลอบล่าลาเกิดขึ้นมากเช่นนี้ประชากรลาในแอฟริกาใต้าอาจจะสูญพันในอีกสองปีข้างหน้า นักเคลื่อนไหวเพื่อสวัสดิภาพสัตว์พยายามทุกวิถีทางในการปกป้องลาที่เสี่ยงสูญพันธุ์เหล่านี้แอชลียเนสหนึ่งในทีมงานบอกว่าหนังของลาเพียงนึ่งตัวอาจนำไปขายได้ในราคา500อลลาร์สหรัฐหรือประมาณ16,000บาทที่ประเทศจีนความต้องการนี้จูงใจให้เกิดการประมูลลาที่ยังมีชีวิตด้วยราคาสูง อย่างไรก็ตามหากลาเหล่านี้ไม่ถูกฆ่าและถลกหนังพวกมันก็มีประโยชน์มากมายทั้งเป็นพาหนะขนส่งเป็นสัตว์สำหรับการบำบัดโรคผลิตนมให้มนุษย์บริโภคและยังเป็นพื้นที่แสนดีของมนุษย์จากลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวได้ค่ะ A actually have Band. lot of countries the คุณแอชลี่ยังเรียกร้อง <a lovely S 2> ให้อฟริกาใต้ทำ <in S 2> ตาม <the right S 2> ประเทศเ <right> พื่อนบ้านในการออกมาตรการห้ามการค้าชิ้นส่วนของลา mm hmm. เหมือนกับประเทศบูกินาฟาโซและไนเจอร์แต่สิ่งที่ต้องประเมินต่อมาก,ก็คือมาตรการเหล่านี้จะออกมาเพื่อยับยั้งการสูญพันธุ์ของลาในแอฟริกาใต้ได้ทันท่วงทีหรือไม่นิติการ์กำลังวัน Voice of อฟอเมริภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ